หมดเหมือนครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินทุกคนครับวันนี้เราได้ปลาหมึกย่างมาทั้งหมด5ตัวนะครับคือน่ากินมากเป็นหมึกกระดองนะครับกี้เอาไปลวกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปย่างเพื่อไม่ให้มันหดตัวแต่จริงๆอ่ะมันก็ยังหดอยู่ดีนะครับกินคู่กับผักต่างๆเยอะมากแล้วก็มีกระเทียมโทนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะขาดเส้นยุ่งขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราแซ่บๆจ้าทุกคนครับสืบเนื่องจากมีคนถามกี้มาเยอะมากว่าทำไมกี้ครับกินเยอะแล้วยังไม่อ้วนโอเคเราออกกำลังกายส่วนหนึ่งครับแต่ว่าบางส่วนที่มันอยู่ข้างในครับที่เราไม่สามารถล้างออกได้เราต้องใช้ตัวช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างพวกกี้กินอาหารพวกนี้ครับมันจะมีพวกโซเดียมค่อนข้างเยอะโซเดียมก็คือความเค็มของเกลือของน้ำปลาของน้ำปลาร้าที่กี้กินนะครับหรือว่าเป็นพวกอาหารทะเลอ่ะจริงๆมันจะมีพวกแบบว่าสารตกค้างต่างๆนะครับพวกฟอร์มาลีนอะไรต่างๆซึ่งไม่รู้หรอกว่าเขาใส่มาเยอะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าจริงๆอ่ะกี้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับนี่ก็คือตัวช่วยของกี้อันนี้กินจริงนะครับเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายจริงๆนะครับซื้อที่ 7-Eleven หรือก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปก็คือเป็นเฟเป้บิวตี้ดริงค์ครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นพวกชื่อของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นสูตรคลอโรฟิลล์แล้วก็มีซิงค์ไฟเบอร์แอลกูต้าไทโอนนะครับเฮ้ยทุกคนมันดีมากอันนี้เป็นสูตรไอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าบิวตี้ท็อกซ์ครับบิวตี้ท็อกซ์นะทุกคนดีมากยังไงครับก็คือว่ามันน่ะคือปกติกี้เห็นเป็นคนกินแบบนี้นะแต่ท้องไม่เสียเลยนะคือค่อนข้างท้องแบบว่าขับถ่ายยากด้วยซ้ำไปแต่ว่าลองกินมาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยหายดีเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพวกขมิ้นชันอะไรอย่างนี้ด้วยคือกินดีมากทุกคนนะครับทุกคนรู้แล้วนะว่าไฟเบอร์มันช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็พวกขมิ้นชันด้วยนะครับคือยังไงไปหาซื้อกันได้นะครับทุกคนกับเฟเป้บิวตี้ดริงค์ครับสูตรบิวตี้ท็อกซ์นะครับจะได้ช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายของเราหน่อยกินแล้วดีจริงๆอยากจะแนะนำนะครับป่ะเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยนะครับทุกคนมีตัวช่วยดีๆแล้วเราก็กินได้แบบเต็มที่เลยนะโอ้ยลืมให้ดูนะครับมีปลาหมึกหนวดก่อนจิ้มแบบเข้มข้นอีกแล้วปลาหมึกอร่อยมากไม่ได้หมักอะไรเลยครับหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็ไปย่างเลยไม่ขาวเลยชื้นเหนียวนิดหน่อยเพราะขายตึงเกือบจะโกนออกไปคอเลสเตอรอลแท่งหนึ่งหมดเลยครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวช่วยมาละปลาหมึกไม่ได้เหนียวหรอก
เราอ่ะกินคำใหญ่จนเกินไปเอาคำแบบพอดีปากดีกว่าคือหอมมากทุกคนอยากจะให้ทุกคนได้กลิ่นปลาหมึกย่างเนาะมันจะแบบว่าเนี่ยตัดออกมาละเกลียมๆอย่างเงี้ยแล้วก็กินกับซีฟู้ดแล้วกินกับกระเทียมโทนนะมันจะมีความแบบว่าความจัดจ้านของน้ำจิ้มซีฟู้ดเราตัดกับความหอมของปลาหมึกแล้วโดนกับกระเทียมโทนคือแบบไม่ได้ขายนะจ๊ะ แต่ว่ากินแล้วแบบอร่อยจริงบางยี่ห้อด้วยนะต้องเลือกดีๆครับบางยี่ห้อไม่อร่อยดูเต้าหนวดหมึกแล้วมันได้กลิ่นความหอมแบบไม่เกรียมของหนวดหมึกอ่ะที่โดนกับเตาถ่านอ่ะทุกคน มันไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วไม่อยากจะเซ่ดีมากดูสิเดี๋ยวแค่นี้ชีวิตมันกินง่ายขึ้นนะปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บตัวนี้ย่างไม่แห้งมากแล้วก็ตัวใหญ่ยังมีความเนื้อฉ่ำอยู่เพราะมีคนชอบแบบว่าถามพี่อะประมาณว่ากินแบบว่ารสจัดจัดน่ะตื่นเช้ามาแบบว่าร่วนไหลแน่นอนเลยครับเป็นคนธาตุหนักมากครับจริงจะกินไอตัวเปเป้มาอย่างเงี้ยครับกินมาได้หนึ่งอาทิตย์อะทุกคนมันเป็นเวลามากขึ้นแล้วมันก็มันเหมือนได้เอาของเสียออกจากร่างกายของเราเนาะมันดีจริงๆครับหมดแล้วอ่ะ
แล้วคือประเด็นรู้ป่ะกินง่ายหอมอร่อยมากเนี่ยครับทุกครั้งที่กี้ถ่ายคลิปเสร็จกี้จะกินแบบนี้เป็นประจำแหละนะครับซึ่งกินมาแล้วดีจริงๆอยากให้ทุกคนลองกินใครกินอาหารรสจัดใครชอบกินอาหารพวกอาหารหมักดองน้ำยำส้มตำอะไรต่างๆเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรจะมีไว้หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จนะครับจะได้ช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราออกบ้างนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปขวดละ20บาทเท่านั้นครับกับเฟเป้บิวตี้ดิ้งบิวตี้ท็อกนะครับสูตรนี้นะอันนี้เป็นสูตรกิกกี้แนะนำนะครับจะได้ล้างสารพิษออกจากร่างกายของเราโซเดียมเนี่ยตัวดีเลยทุกคนเวลาเรากินของเค็มกินน้ำจิ้มกินน้ำยำตำเผ็ดๆแซ่บๆเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่แล้วโอเคฝากไว้ด้วยครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหรือสั่นกระดิ่งกิ้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 งแบบตัชๆให้กี้ด้วยนะครับเราจะได้แบบว่าพุ่งทยานแบบตาชไปด้วยกันนะฮะโอเคทุกคนลาไปแล้วครับผมกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน